สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาดูพามาดูนะครับเป็นการพิมพ์ผ้าธงนะครับเป็นผ้าธงโดยใช้ผ้าต่วนนะครับผ้าต่วนก็คือเป็นประมาณนี้นะครับเป็นเงาๆประมาณนี้ครับนี่ครับมันจะเป็นความมันๆเนาะวันนี้ก็ผ้านะครับไหลเข้าไปประกบกันกับกระดาษนะครับแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะจะออกมาด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วก็สีสันก็จะประมาณนี้นะครับมีความสดนะครับแล้วก็มีความเงานะครับว่าด้วยความที่ว่าผ้าต่วนนะครับมันก็จะมีความเงาอยู่มากเลยทีเดียวนะครับถ้าเทียบกับผ้าล่มนะครับนี่เดิมทีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพิมพ์สีเข้าไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับงานตัวนี้นะครับลูกค้าให้พิมพ์2ชิ้นนะครับแล้วก็เย็บประกบกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่อันนี้อีกฝั่งนึงนะครับฝั่งนึงก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะฮะเพิ่มเพราะว่างานพิมพ์ลายนะครับเราจะสามารถพิมพ์ได้แค่ชิ้นเดียวนะครับชิ้นหนึ่งจะคือพิมพ์ได้แค่ครั้งเดียวนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสีขาวๆขุ่นๆนะครับตามสีของเนื้อผ้านะครับวิธีการเย็บก็จะเย็บแบบนี้นะครับเย็บประกบกันแบบนี้นะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับการพิมพ์ธงผ้าต่วนนะครับ2ชิ้นเย็บประกบกันครับ